Love. Lust. Faith. แล้วการตัดชิ้นของพีเตอร์นี่ตัดมาหรืออะไรยังไงต้องใส่ใจตรงไหนเป็นพิเศษไหมที่ร้านถ้าเกิดชิ้นเน้นๆใช้เครื่อง CNC ที่ร้านมีเครื่อง CNC เองอยู่แล้วมันคือเครื่องอะไรอะคะเป็นความจริง CNC มันคือเครื่องมือหนักที่จะใช้แบบตัดแบบงานที่แบบค่อนข้างละเอียดแต่ใช้กับงานจำนวนซ้ำๆเยอะๆเหมือนงานโรงงานใช่แต่ที่ของเราไม่ได้ใช้งานอย่างนั้นเราเอา CNC อ่ะมาใช้เฉพาะงานที่เน้นๆมันคือเครื่องจักรเครื่องตัดไม้เครื่องจักรใช่ไหมคะคือเครื่องจักรใช้ตัดวัสดุอะไรบ้างเอ่ยทุกอย่างฮะที่เป็นงานของเราใช่ก็ไม้แต่ส่วนใหญ่ไปตัดพวกแบบพวกไม้เมเปิ้ลตัดอลูมิเนียมแข็งๆตัดอะคริลิกตัดอันนี้ตัดทุกอย่างที่เราตัดได้ไหมคะเราก็ต้องลองคบกันก่อนนะเพื่อตัดรูปกับนางไปต่อได้ค่ะถ้าพี่เติ้ลไม่เบาละถ้าพี่เติ้ลไม่เจ๋งจริงลูกไม่สองหรอกตอนไหนตอนลูกสองเลยลูกช่วยถ้าเขาธรรมดาลูกเขาไม่สองในขนาดที่อายุยังน้อยหรอกเรามาตัดกันต่อดีกว่ารูปแบบงานแบบไหนที่ตัดยากไหมคะงานที่ต้องการความกลมหรือความโค้งค่อนข้างสูงใช่แล้วก็มุมที่แบบแปลกๆอย่างมุมฉากนั่นน่ะสิคือเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจถูกไหมว่างานพี่เติ้ลจะต้องมีชิ้นไม้เล็กๆประกอบขึ้นมาเยอะมากใช่ผมถึงบอกว่ามันไม่สามารถสเก็ตละเอียดได้แบบในครั้งเดียวจบใช่เพราะว่าคือแต่ละงานอะสเต็ปนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะต้องเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเราต่อการเข้ามุมการเข้าองศาอะไรอีกหลายอย่างนี่อย่างซีวีคันนี้ตอนทำอยู่ก็วางไว้อย่างเงี้ยแต่พอตอนทำจริงปุ๊บมีปัญหาต้องรื้อทำตู้ใหม่หมดเลยก็เพื่อให้มันได้มุมที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของเขาคือเรื่องมุมเหรอคะใช่ครับมุมแล้วก็เหมือนแบบแต่ละชั้นมันต้องมีความห่างความสูงสมมติว่าเราต้องการมุมนี้ที่ประมาณชั้นนี้ที่ประมาณ1 เซนแต่มันดันแบบทำ1 เซนไม่ได้ด้านบนเป็น5 มิลข้างล่างโดนบังคับเซนกว่าอย่างเงี้ยแต่ละชั้นมามันก็ลำดับมันก็จะไม่สวยมันก็เรียกว่าอะไรมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะแต่คือถ้าเกิดว่าสมมุติงาน1 ชิ้นมีดีเทลทั้งหมดประมาณ50 จุดเราปล่อยผ่านกับจุดพวกอย่างเงี้ยไอ้นี่1 จุดนี่1 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 จุดพอสุดท้ายมางาน50อาจจะเหลือแค่20ก็ได้โอ้เพราะฉะนั้นมันต้องแบบเก็บแบบใช่ครับคือแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณได้ดูงานอย่างที่หนูบอกเขาประกอบขึ้นมาด้วยงานชิ้นเล็กและชิ้นน้อยนึกออกครับและเพราะฉะนั้นก็จะมีกี่จุดล่ะที่เขาจะต้องใส่ใจมันมากอ่ะถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ได้ก็ต้องรื้อใหม่อย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันก็ต้องแก้ตั้งแต่แรกครับความจริงก็จะมีการซ่อนน็อตอ๋อเป็นน็อตอยู่แล้วแต่ละชิ้นเพราะเวลาที่เราเห็นงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็รู้แล้วไงมันก็เห็นเลยเป็นแผ่นเดียวกันดูแข็งแรงแน่นหนาแต่พอมันถูกประกอบขึ้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมุมองศาการต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่แข็งแรงไหมหรือว่ายังไงมันก็ต้องออกแบบงานที่บอกว่ามันก็เกี่ยวได้ไม่ถึงที่บอกว่าต้องดูแนวสายพอเราออกแบบงานซาวเราก็ดูแนวยึดแนวยึดยึดยังไงไม่ให้เห็นน็อตยึดยังไงซ่อนน็อตและต้องให้แข็งแรงเขามีเทคนิคตรงนี้อีกยังไงก็แน่นหนาแน่นอนยังเดี๋ยวไม่ใช่แบบอย่างอันแน่นหนาจริงแต่โอ้โหยึดน็อตหัวโผล่เห็นแบบน็อตตึ๊บ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 มาแล้วก็ที่นี่เก็บงานละเอียดจริงก็โหดไปหน่อยแบบสวยเลยครับผมน้องโอไม่ได้บอกต้านบอกต้านบอกที่พี่เติ้ลบอกแล้วน้องโอพาคุณผู้ชมมาดูก็เหมือนกับคือทุกอย่างมันจะโยงความดีความชอบไปเลยไม่ได้แค่ตัดกันเล่นๆนะคะคุณผู้ชมลองดูก็เขาไม่ได้ตัดเล่นเขาตัดจริงๆพี่ฮุกกี้มาพูดเองมา
ลืมหมดแล้วเนี่ยต้องพูดอะไรเนี่ยต่อเลยง่ายๆคือเครื่องมันก็เป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วก็แบบว่า CNC ก็คือลักษณะเอาไม้ชิ้นนั้นออกมาดูเนี่ยอันนี้ตัดแล้วจะตัดเป็นวงกลมหรือชิ้นงานที่แบบเข้ามุมสวยๆไม่อันนี้คือไม่ได้ใช้อันนี้เป็นแกนกลางไอ้ที่ใช้มีแค่นี้ทวิตเตอร์ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นไม้ส่วนเขาต้องไปเหลาไปเหลาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปเหลาเก็บงานใช่ไปเข้าเราเตอร์เหลาโค้งๆแล้วก็นี่คุณผู้ชมค่ะเอาถอยสิหลบบังไปอยู่นู้นสิเขาบอกกิ้งตรงนู้นคุณผู้ชมค่ะคือเขาก็จะมีไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาอะไรวางไปแล้วก็ตัดได้เลยคุณผู้ชมเขาจะมีโปรแกรมสำหรับออกแบบรูปทรงที่เราอยากได้ซึ่งโปรแกรมในนี้ก็จะอยู่นี่อันนี้จะใช้ Mastercam ดีไซน์แล้วก็จะมาวาดรูปก่อนอยากให้เครื่องเขาตัดยังไงว่าอยากให้เครื่องตัดรูปแบบไหนใช่แล้วก็หรือไม่นั่นก็แล้วพอเราจะตัดเนี่ยเราใช้อีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมสั่งชื่อโปรแกรม MASH-G อันนี้จะเป็นโปรแกรมตัดอันนี้งงคุณผู้ชมก็คือง่ายๆก็คือเหมือนเป็นคำสั่งการให้กับเครื่องใช่ใช่ตัดตามคำสั่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะเราก็จะสั่งแล้วเขาก็จะตัดออกมานั่นเองแล้วแผ่นไม้ที่วางอยู่ที่เราเห็นก็เป็นแผ่นเมเปิลป่ะเราอันนี้เรารู้จักกันแล้วว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่อง CNC แล้วหลังจากเสร็จตรงนี้นี่หุ้มหนังได้หรือยังยังครับต้องมามีมาเก็บขอบด้วยพวกอุปกรณ์ของเราก็คือพวกเราเตอร์มันจริงมันใช้งานเหมือนเครื่อง CNC แหละมันก็สามารถลบเหลี่ยมหรืออะไรพวกนี้ได้สมมติไม้ฉาบมาจะลบให้เป็น45 35 25อะไรเงี้ยครับองศาครับก็ใช้เราเตอร์เก็บก็ยังมีใช้ CNC เก็บบางทีมันงานชิ้นแปลกๆมันก็เก็บได้ไม่หมดก็ต้องใช้มือเก็บอีกรอบแล้วการติดหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันครับพี่มีกี่เกรดกี่หุ้มยังไงมีหนังกี่แบบก่อนระดับเริ่มตอนนี้ที่เกิดที่ทำกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกเอาอะคาทาร่าก่อนแล้วกันอะคาทาร่ามีข้อดียังไงคะก็คือมันก็จะมี2แบบอีกอะคาทาร่าหนากับบางขนสั้นขนยาวก็ต้องดูรูปแบบงานอีกว่าขนสั้นขนยาวอะไรของเขาขนปุยๆอะคาทาร่าแล้วว่าเขาอะคาทาร่ามันแตกต่างกันยังไงมันมีข้อดียังไงเอาข้อดีก่อนมันจะดูไม่แข็งมันดูไม่แข็งเกินไปแล้วมันก็จะดูแบบไม่ได้เรียกว่าอ่อนเกินไปอ่ะมันดูเหมือนแบบผิวๆดูนุ่มๆดูซับซ้อนทำไมกุ้งกินอะไรฉันฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันกินถึงหนังอะคาทาร่าไปทำหนังไปเดี๋ยววิ่งก็กินก็ไม่แข็งไปข้อเสียค่ะข้อเสียเวลารักษายากเพราะว่าที่มันเป็นขนด้วยใช่ไหมคะใช่บอกว่าใช่ค่ะหนังคาทาร่าเป็นขนรักษายากเราติดอะคะเวลาที่เราไปติดตั้งพอเป็นหนังคาทาร่ายากไหมก็ยากไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แต่คือกาวก็ต้องพอดีไม่งั้นมันจะซึมออกมาต้องมีกาวเฉพาะของเขาเลยไหมคะกาวทั่วไปได้หมดกาวยางเราใช้ทำงานซ้ำแต่ก็อยู่ที่ความชำนาญในการเก็บรายละเอียดอีกเนาะใช่เพราะการรีดหนังการรีดหน้าเรียบไม่มีปัญหาจะอยู่ที่หน้าโค้งอะไรก็ไอ้ตรงที่เราเก็บของมาแหละนั่นน่ะสิอันนี้เป็นข้อ QC เลยนะว่าแบบงานเรียบเนี่ยคือหนูเห็นบางร้านเก็บขอบก็ยังเหลือมุมอ่ะใช่ไหมคือเก็บขอบแต่ก็ยังเหลือมุมหนังที่มันเรียบอ่ะจากเป็นคาทาร่าเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมหนังกราบเหมือนออกเลยมีหนังอานแบบแรงอะต้องกัดแรงอะโอ้ยเซ็งอะกราบค่ะอันนี้ก็สวยแต่ว่ามันเก่าง่ายอ๋อแล้วดูแลรักษายากไม่เก่าง่ายไม่หนังกราบอยู่ด้านหลังสวยแต่เก่าง่ายเห็นวางอยู่ด้านหลังไม่มีเลยตรงนั้นไม่มีเลยนี่คุกกี้ไม่เห็นไม่มีไม่เกี่ยวอะไรหนูชิ
วยแต่เก่าง่ายเก่าง่ายแล้วข้อดีของเขาล่ะคะสวยแหละเอ้ายิ้มทำไมหนังกล้ามค่ะเขาก็ทำงานยากเหมือนกันเพราะมันหนาหน่อยครับมีปัญหาเรื่องความหนาไปอีกใช่ใช่ครับงานยากใช่ครับต้องมุมเนี่ยยิ่งยากหนังกลับแล้วชีวิตที่สามมีเป็นหนังPVCทั่วไปครับผมPVCดูแลยากจริงไหมPVCดูแลง่ายนะง่ายมากแต่ตอนทุ่มมันไม่สวยมันดูไม่แพงมันไม่ให้ดูมันดูเรียกว่าอะไรมันดูทื่อๆอ่ะอ๋อมันแข็งๆเหมือนพลาสติกเงี้ยมันดูเป็นพลาสติกใช่ครับไม่ค่อยแพงแพงค่ะดูไม่ค่อยแพงดูเป็นพี่หันกลับไปไม่ใช่ไม่ค่อยแพงดูเป็นพลาสติกแต่พีค่ะแต่อันเนี้ยดูพีซีเป็นพลาสติกโอ้หนูอยากให้พี่ต้องบอกหน่อยว่าก็สี่ครั้งนะคะที่จับอยู่อ๋อสามสามโอเคบ้างไปบ้างไปครั้งนึงโทษทีโทษทีเรามาลองทำกันบ้างดีกว่าดูสิว่าการหุ้มหนังเห็นบอกยากนักยากหนาอุปกรณ์มีนะคะงานไม้นะคะที่จะหุ้มหนังนะคะแล้วก็ตัวหนังและที่สำคัญเลยกาวค่ะแล้วนี่เรียกว่าเกียงเกียงแล้วก็แท่งอันนี้มันเหมือนเป็นฟองน้ำเอาไว้จุ่มกาวใช่ใช่ใช่ได้เลยแงะค่ะกาวเอาเกียงแงะค่ะต้องเปิดขวดกาวก่อนรู้สึกกาวเยิ้มเลยจุ่มเลยจุ่มจุ่มแล้วมันแบบมันต้องหนามันเหม็นนะคุณผู้ชมกาวอ่ะหูช่างที่ทำงานนี้ต้องเสี่ยงมากเลยนะหูเหม็นนะครับอ้าวครับเอาปาดเหม็นจริงอ่ะปาดให้เอ็กที่สุดในสามโลกแต่ที่ฉันเห็นเขาใช้กันอย่างนี้ว่าเขาก็สีพอเถอะมันไม่ใช่หน้าที่เราพี่แป้งมันต้องใช้ช่างที่ทำงานจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะดูดิมันไม่ใช่แบบเราได้แค่นี้อ่ะซึ่งเหมือนกันมากbefore กับคืออันนี้มันไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีการแบบว่าตัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรล้อขอบล้อขอบเข้ารูปแล้วก็นี่ไม่มีคืออยากคิดว่านี่คือการแกล้งนะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะที่เราทำกันไม่ได้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงค่ะอยากให้เห็นแบบมุมของเราพยายามแล้วเราก็ยังทำไม่ได้เฮ้ยงานเขาสุดยอดเราไม่ใช่ช่างเว้ยเราไม่ใช่ช่างเราหยุดหน้าที่นี้เถอะให้ช่างเขาทำต่อไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องอย่างเงี้ยหนูว่าไปเถอะเราไม่ได้ทำอย่างแรกไปล้างกาวออกจากมือไม่ได้ทำสำหรับวันนี้นะคะที่น้องโอ๊ตได้มาดูที่ร้าน 5.1 ค่ะสตูดิโอนะคะก็ได้มาเห็นการทำงานค่ะของพี่ๆที่อยู่ฝ่ายช่างนะคะคือแบบคือต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพที่แบบเรียนมาแล้วที่แบบจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจริงๆเพราะว่าวันนี้หนูก็ได้ไปลองทำมันยากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาทำได้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะที่ชอบที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องสายไฟการจัดเรียงสายไฟที่ช่างทำให้ลูกค้านะคะคือแบบละเอียดมากการแบบจัดวางอย่างดีเลยค่ะคือทั้งที่มันเป็นแบบส่วนข้างในรถไม่ได้แบบว่ามาโชว์ให้เห็นภายนอกก็ยังวางได้เนียบแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะคือชอบตรงนี้มากเลยค่ะของร้านพีเติ้ลคือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะWe got wasted, all the time